GTA 5เป็นอีกเกมหนึ่งที่ต่อให้เล่นเนื้อเรื่องจบไปแล้วผู้เล่นก็มีกิจกรรมต่างๆให้ได้ทำเรื่อยๆเพลินๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือม็อดต่างๆนะครับที่ผู้เล่นสายโปรแกรมเมอร์เขามาพัฒนาต่อยอดให้เกมนี้มีลูกเล่นใหม่ๆในแบบฉบับของตนเองครับวิดีโอนี้ The Move ก็เลยรวบรวมม็อดเจ๋งๆเหล่านั้นมาเล่าให้ผู้ชมได้ชมกันว่ามีอะไรบ้างแต่วิดีโอนี้จะไม่รวมม็อดจำพวกซุปเปอร์ฮีโร่นะครับเพราะว่าเยอะมากเอาเป็นว่าผมจะมาทำแยกให้เป็นอีกตอนนึงแล้วกันครับเอาล่ะเริ่มต้นกันด้วยม็อดตัวแรกก็คือโปเกบอลม็อดตัวนี้จะมีฟีเจอร์ให้ผู้เล่นสามารถพกพาโปเกบอลที่ใช้จับโปเกมอนไปปาใส่ใครก็ได้โดยเขาก็จะมีฟังก์ชันให้ด้วยนะครับเมื่อ NPC คนไหนถูกปาใส่ก็จะเหมือนกับว่าพวกเขาถูกจับตัวเข้าไปในโปเกบอลนั่นเองตัวที่2ก็คือ Five Star Army หรือว่าระบบที่ผู้พัฒนาเขาต้องการให้ตัวละครของเราถูกไล่ล่าด้วยกองทัพเมื่อเราถูกหมายหัวในระดับ5ดาวแทนที่จะเป็นกองกำลังตำรวจแต่ว่ามอสตัวนี้จะส่งกองทัพมาไล่กระทืบเรากันเลยทีเดียวครับทีนี้ถ้าเราอยู่บนอากาศกองทัพก็จะส่งเครื่องบินไฟเตอร์มาไล่ฆ่าเราอีกด้วยสรุปอยู่บนล่างก็โดนกองทัพไล่ล่าแบบสุดติ่งกันไปเลยม็อดตัวที่3ราเวนร็อกม็อดตัวนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรฮาๆให้เล่นนะครับแต่ว่าจะเป็นการรังสรรค์เกาะลี้ลับขึ้นมาให้ผู้เล่นได้เข้าไปสำรวจซึ่งเอาจริงๆแล้วเกาะแห่งนี้จะเป็นฐานลับของกองทัพที่พัฒนาเขาดีไซน์ขึ้นมาฉะนั้นด้านในจะมีอะไรซ่อนอยู่บ้างก็ต้องลองหามาลงแล้วก็เข้าไปสำรวจกันดูครับต่อไปม็อดตัวที่4ก็คือ Railroad Engineer ปกติแล้วรถไฟใน GTA 5นั้นจะขับไปเรื่อยๆแบบไม่มีหยุดนะครับซึ่งผู้พัฒนาเขาก็ใส่ฟังก์ชันที่ทำให้นอกจากจะหยุดรถไฟได้แล้วเรายังสามารถขึ้นไปขับรถไฟเหล่านั้นหรือว่าระเบิดทิ้งเลยก็ยังได้เรียกได้ว่าตอบโจทย์คนอยากขับรถไฟไปเลยแหละครับต่อไปม็อดตัวที่5 Night Rider การขับรถแบบ4ล้อดูจะน่าเบื่อเกินไปฉะนั้นคุณสมบัติของม็อดตัวนี้ก็คือการทำให้รถของคุณสามารถขับแบบ2ล้อได้ในแบบสไตล์การขับแบบผ่านผลแถมยังมีฟังก์ชันเพิ่มความเร็วเพื่อยกตัวรถให้ลอยขึ้นในระยะเวลาสั้นอีกด้วยม็อดตัวที่6อันนี้เป็นม็อดที่เจ๋งมากในด้านของการปรับปรุงกราฟิกซึ่งก็ทำให้ชื่อของม็อดตัวนี้ก็คือ Natural Vision Remaster โดยจะเป็นการปรับภาพธรรมชาติรอบตัวเราให้ดูสมจริงและก็สวยมากขึ้นไม่เชื่อลองไปเล่นกันดูนะครับม็อดตัวที่7 Grand Theft Space
มอดตัวนี้ผมชอบที่สุดนั่นก็เพราะว่าความสุดล้ำของเขาในการสร้างฐานยิงจรวดขึ้นมาแล้วก็ให้ผู้เล่นสามารถนั่งสเปซชิปออกไปนอกโลกเพื่อสำรวจระบบสุริยะจักรวาลได้อย่างอิสระโดยข้อมูลยังบอกว่าผู้พัฒนาเขาได้ใส่ดาวเอาไว้ถึง11ดวงดวงจันทร์อีก3ดวงให้เราลงไปสำรวจแถมบนดาวเหล่านั้นจะมีเอเลี่ยนรอเราอยู่ด้วยใครสนใจมอดตัวนี้ก็ลองไปหามันเล่นกันดูนะมอดตัวที่8 Jetpack อุปกรณ์เคลื่อนที่3มิติในเกม GTA ที่มีให้ทดลองเล่นกันด้วยโดย Jetpack จะเสมือนอุปกรณ์ที่มีถังเชื้อเพลิงด้านหลังนะครับในการขับเคลื่อนในอากาศทำให้ผู้เล่นนั้นสามารถบินได้นั่นเองแถมถ้าเราใส่ Jetpack ขับมอเตอร์ไซค์นะครับเราจะสามารถเพิ่มความเร็วของรถจากแรงขับเคลื่อนของอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้อีกด้วยมอดตัวที่9 LSPDFR สำหรับคนที่เบื่อการถูกตำรวจไล่จับนะครับมอดตัวนี้ก็จะเปลี่ยนตัวละครของเราให้เป็นตำรวจไปเลยโดยจะมีภารกิจให้ทำจากการฟังเสียงเหตุการณ์ความผิดปกติที่ส่งมาทางวิทยุสื่อสารทีนี้หลังจากรู้พิกัดของที่เกิดเหตุเราในฐานะตำรวจท้องที่ก็จะเข้าไปควบคุมระงับเหตุการณ์เหล่านั้นได้เลยเอาละครับแล้วก็มาถึงมอดตัวสุดท้ายที่ผมเลือกมาในพาร์ทที่1ตอนนี้ก็คือสึนามิคุณผู้ชมหลายท่านคงจะคุ้นเคยกับมอดตัวนี้ที่ทำให้ลอสซานโตสกลายเป็นเมืองบาดาลที่มีคลื่นสึนามิขนาดใหญ่พัดเข้ามาจมเมืองให้ลงไปอยู่ใต้น้ำแต่เกมก็จะให้อิสระกับเราในการลงไปสำรวจแล้วก็พบเจออะไรเจ๋งๆด้านล่างอีกด้วยซึ่งก็เพลินไปอีกแบบเลยครับเอาล่ะวิดีโอนี้ก็คงเป็นพาร์ทที่1ที่ The Move รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ GTA 5 Mod มาให้เอาเป็นว่าตอนหน้าเรามาดูกันต่อนะครับว่า Mod ที่เป็นซุปเปอร์ฮีโร่ต่างๆจะมีตัวไหนเจ๋งๆกันบ้างรอชมนะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปคุณผู้ชมชื่นชอบ Mod อันไหนมากที่สุดในวิดีโอนี้ก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันนะและสำหรับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับThe Move สนับสนุนโดยระยา UV Escape Sunscreen และระยา Whitening Serum ที่มีส่วนผสมจากสารสกัดที่ได้รับรางวัล Cosmetic R&D Award 2014การันตีเรื่องความปลอดภัยจากมาตรฐาน อย. และ GMP ครับที่สำคัญผลิตภัณฑ์ของระยาได้รับการยืนยันจากผู้ใช้แล้วว่าเห็นผลใน4สัปดาห์และอ่อนโยนกับผิวแพ้ง่ายฉะนั้นคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทาง LINE @ระยาและเบอร์0985042422นะครับ